ขอบคุณพระองค์วันนี้เราจะได้ฟังคำบรรยายที่เกี่ยวกับ เรื่องราวความรักของคุณแม่กับลูกที่เราจะมอบให้สำหรับคุณแม่ทุกคนในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะเรามีพระวจนะพระเจ้าติดมานะคะเราจะเปิดในปฐมกาลบทที่21ข้อ1ถึง7ร่วมกันเรียนเชิญทุกท่านนะคะยืนขึ้นเราให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในปฐมกาลบทที่21ข้อ1ถึง7ค่ะ1 2 3พระยาเวทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดมาผู้ซึ่งซาราคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัคแล้วอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสอัคบุตรชายของท่านเมื่อมีอายุ8วันดังที่พระเจ้าบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุ100ปีเมื่ออิสอัคบุตรชายท่านเกิดแก่ท่านนางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วสาธุการพระนามพระเจ้าสรรพวจนะคำพระเจ้าตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดสร้างเรามาทุกคนด้วยความรักของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้ครอบครัวมีตัวแทนเป็นลูกที่เป็นดังของขวัญที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาในโอกาสวันแม่ปีนี้ที่เราอยากจะมอบความรักให้กับคุณแม่ทุกท่านผ่านถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ด้วยสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะหัวข้อคำบรรยายวันนี้ก็คืออุ่นนักรักแม่นะคะมี3ประการที่อยากจะพูดถึงจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในประการแรกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะพระเจ้าก็คือลูกเป็นดังของขวัญจากพระเจ้าสำหรับแม่ลูกเป็นดังของขวัญจากพระเจ้าสำหรับแม่เราเห็นถึงในปฐมกาลก่อนหน้าที่เราจะอ่านไปบทที่18ข้อ10เนี่ยมีทูตสวรรค์มาหาอับราฮัมกับนางซารานะคะและมีท่านหนึ่งใน3คนบอกว่าในฤดูนี้ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาราภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาราฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านในปฐมกาล21ข้อ1ถึง2บอกว่าพระยาเวทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านพระเจ้าทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณหรือว่าทรงสัญญาไว้ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงพูดนั่นหมายความว่าพระองค์เจาะจงในการที่จะมอบบุตรชายให้กับอับราฮัมและนางซาราตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าไปเดินหาซื้อของขวัญวันแม่เดินจนปวดเท้ามากลูกชายที่ไปด้วยกันในวัยประมาณ5ขวบกว่าเนี่ยบ่นว่าทำไมหมอมี่ไม่ตัดสินใจเลือกของขวัญสักทีโฟตอนไม่ไหวแล้วโฟตอนเดินเยอะแล้วเดินเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นเข้าร้านนี้ออกร้านนี้เป็นการใช้เวลาในการเดินซื้อของขวัญนานมากเรื่องยากเรื่องนึงของข้าพเจ้าก็คือการที่เราจะเลือกของขวัญให้กับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันแม่หรือของขวัญวันพิเศษใดๆเพราะเราไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่จะถูกใจผู้รับอะไรคือสิ่งที่จะถูกใจคุณแม่อะไรคือสิ่งที่คุณแม่รับจะเป็นความรู้สึกพิเศษหลายครั้งทำให้ตัดสินใจต้องเดาใจไปปีที่แล้วให้เสื้อแล้วย้อนไปปีนู้นให้เข็มกัดติดหน้าอกแล้วปีนี้จะให้อะไรนั่นคือสิ่งที่ยุ่งยากเรื่องหนึ่งและต้องยอมรับว่าการเดาใจก็จะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งแต่เมื่อพระเจ้าจะให้ของขวัญกับใครสักคนหนึ่งพระเจ้าไม่ต้องใช้การเดาใจ
พระองค์ทรงรู้จิตใจภายในของมนุษย์ทุกคนหากพระองค์ประสงค์ที่จะให้ของขวัญกับใครก็ตามพระเจ้าจะให้อย่างถูกใจเราพระเจ้าจะให้อย่างเจาะจงและพระองค์ทรงทราบความคิดความต้องการสับมนุษย์ทุกคนจากเรื่องราวพัมพีที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของนางซาราและอับราฮัมสามีภรรยาคู่นี้ที่รักพระเจ้ามากเขามีชีวิตที่ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้ามีแผนการที่จะอวยพรชีวิตของทั้งคู่อยู่แล้วพระเจ้าปรารถนาที่จะให้อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นบิดาประชาชาติเป็นต้นตระกูลเราทุกคนมีต้นตระกูลเราทุกคนมีบรรพบุรุษย้อนกลับไปบรรพบุรุษของเราก็มาจากมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างพระเจ้ามีแผนการที่จะมอบบุตรให้กับนางซาราและอับราฮัมและพระองค์ทรงมอบให้เป็นบุตรชายถ้าต้องการสืบสกุลพระองค์ไม่ได้มอบบุตรหญิงให้พระองค์เจาะจงเลยว่าจะมอบเป็นบุตรชายให้และตั้งชื่อว่าอิสอัคนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งที่อยู่ในใจให้กับเราให้กับคนที่เชื่อในพระองค์ลูกจึงเป็นเหมือนดังของขวัญจากพระเจ้าลูกจึงเป็นเหมือนกับสิ่งล้ำค่าที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับคนที่มีครอบครัวสามีภรรยาที่แสดงตัวประกาศตัวให้โลกรู้ว่าเราตั้งใจจะสร้างครอบครัวใหม่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะทรงประทานเด็กๆที่เป็นลูกที่น่ารักให้กับพ่อแม่ของขวัญบางชิ้นอาจจะมาช้าหน่อยของขวัญบางชิ้นอาจจะมาเวลากำลังดีไม่ต้องใช้เวลารอนานเกินไปแต่ของขวัญบางชิ้นใช้เวลารอแป๊บเดียวแต่งงานไปไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนสามารถที่จะมีลูกได้หลายครอบครัวจึงมีเวลาในการที่จะรอของขวัญจากพระเจ้านั้นแตกต่างกันสำหรับอับราฮัมและนางซารานางซาราใช้เวลารอที่จะมีบุตรชายนานมากกระทั่งที่มีอิสอัคอับราฮัมมีอายุ100ปีตอนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้ลูกกับเขานั้นอับราฮัมมีอายุ99ปีและนางซาราก็เป็นวัยชราเช่นกันในพัมพีบันทึกว่าเขาหมดประจำเดือนไปแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่ดูเนิ่นนานช้าและเฝ้ารอแต่การรอคอยนั้นก็ไม่สายเกินไปสำหรับนางซาราที่เขาจะมีบุตรชายชีวิตของเราเคยรอคอยอะไรที่นานหรือไม่เราเคยรอคอยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมยังไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราหลายๆครั้งยิ่งเรารอนานเรายิ่งเห็นคุณค่าสิ่งนั้นยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่เรายิ่งเห็นคุณค่าสิ่งที่เราจะได้รับอะไรที่เราได้มาเร็วเกินไปเราอาจจะละเลยเราอาจจะไม่สนใจมากเพียงพอไม่ให้คุณค่ามากเพียงพอก็ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงรู้ในจิตใจของเราทรงรู้ว่าอับราฮัมและนางซาราควรจะมีลูกเมื่ออายุเท่าไหร่และการมีลูกนั้นจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญด้วยเพราะพระเจ้าทรงตั้งใจที่จะให้ลูกทุกๆคนนั้นเป็นเหมือนของขวัญในชีวิตของพ่อแม่แม้ผู้หญิงบางคนอาจจะมีลูกจากความไม่ได้ตั้งใจไม่พร้อมมาจากการถูกขืนใจมาอาจจะมาจากความผิดพลาดในการใช้ชีวิตและการปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากเกินไปแม้ว่าการมีลูกนั้นจะมาจากเนื้อหนังมาจากความไม่ถูกต้องสิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าการมีลูกนอกสมรสไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแต่ลูกก็ยังคือคนพิเศษของพระเจ้าเด็กที่เกิดมาในโลกเขาก็ยังเป็นคนสำคัญของพระเจ้าไม่ว่าพ่อแม่จะมาจากการที่เขามีอายุมีหน้าที่การงานมีการประกาศตัวจัดพิธีแต่งงานเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยแต่เด็กที่เกิดมานั้นพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเขาพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าชีวิตทุกชีวิตมีผู้หญิงบางคนมีลูกจากการถูกขืนใจแต่เธอตัดสินใจที่จะเก็บลูกเอาไว้เธอตัดสินใจที่จะดูแลลูกพยายามตั้งท้องดูแลในครรภ์
และเมื่อครรภ์เติบใหญ่จนกระทั่งถึงกำหนดคลอดเธอคลอดลูกออกมาและตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเธอบอกตัวเองว่าไม่ใช่ความผิดของลูกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเด็กเธอทำหน้าที่ของแม่อย่างดีที่สุดแม้ไม่มีพ่อก็ตามและเมื่อตัดสินใจทำอย่างนี้แล้วแม่คนนั้นสามารถที่จะมอบความรักให้ความรักกับลูกจนเลี้ยงลูกเติบโตขึ้นมาและเขากลายเป็นลูกที่ดีดูแลแม่ในอนาคตเป็นลูกกตัญญูนั่นเป็นเพราะไม่ใช่ความพร้อมไม่ได้เป็นมาจากความตั้งใจอาจจะไม่ได้อยากได้แต่จิตสำนึกในความรักของความเป็นแม่และแยกแยะได้แยกถูกแยกผิดได้เขาตัดสินใจที่จะอุ้มท้องและดูแลลูกของเขาอย่างดีสิ่งที่เขาได้รับคืนกลับก็คือความรักจากลูกการดูแลจากลูกเมื่อเขาอายุบั้นปลายสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าในความรักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆในความรักนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจำกัดต่างๆในความรักของแม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมไม่พร้อมแต่สำหรับพระเจ้าแล้วไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามความรักพระเจ้าที่ใส่ไว้ในชีวิตของแม่เป็นความรักที่พระองค์ปรารถนาให้ไม่มีเงื่อนไขกับลูกของตัวเองข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวของอาจารย์สลันในวัยแรกคลอดได้ทราบมาว่าในวันที่คลอดอยู่ที่โรงพยาบาลมีญาติผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีลูกชายเป็นคนจีนเนี่ยอยากมีลูกชายมากพอรู้ว่าน้องชายกำเนิดอาจารย์สลันขึ้นมาเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยวัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เยี่ยมแต่จะมาขออาจารย์สลันไปเป็นลูกของตัวเองเลยเมื่ออาม่าก็คือคุณแม่อาจารย์สลันเนี่ยทราบว่าเขาจะมาขออาจารย์สลันไปเป็นลูกสิ่งที่คุณแม่อาจารย์สลันทำก็คืออุ้มอาจารย์สลันไว้ตลอดพยายามอุ้มไว้ไม่ให้เผลอเพราะกลัวว่าถ้าเผลอเมื่อไหร่ถ้าวางเมื่อไหร่เขาจะเอาลูกไปแม้ในช่วงเวลานั้นอาจารย์สลันดูไม่ค่อยน่ารักดูไม่ค่อยน่ารักนี่เป็นคำพูดจากคุณพ่อคุณแม่ตัวเองลูกคนอื่นผิวขาวอาจารย์สลันผิวสองสีแต่ว่าคุณแม่อุ้มกอดไว้แน่นไม่ยอมให้ไม่ยอมปล่อยเพราะว่าแม้ลูกดูไม่น่ารักในสายตาคนอื่นเมื่อแรกคลอดแต่ว่าไม่ยอมยกลูกให้กับคนอื่นแม่รักลูกไม่ยอมยกลูกให้ใครตั้งใจจะเลี้ยงและเหตุการณ์ต่อมาคือเมื่อเลี้ยงได้ไปประมาณ5เดือนทุกคนหลงอาจารย์สลันหมดภาพลักษณ์เปลี่ยนไปกลายเป็นอ้วนน่ารักตาโตแป๊วมีแต่คนบอกหึตัดสินใจถูกแล้วที่เก็บลูกไว้นี่คือเหตุการณ์หนึ่งว่าในความเป็นคุณแม่แม้คลอดออกมาลูกเราในช่วงแรกคลอดหน้าตายังไม่ลงตัวเพราะเด็กจะสามารถเปลี่ยนหน้าได้ไปเรื่อยๆหน้าตาไม่ลงตัวยังไงก็ตามแต่ว่าความรักแม่ก็เห็นคุณค่าแม่มองลูกเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าจริงๆเหมือนที่พระเจ้ามองมนุษย์ทุกคนพระเจ้าทรงมองมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอย่างเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าเห็นคุณค่าเราพระเจ้ารักเราทุกคนดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์พระเจ้ารักเราจริงๆขอให้เราเชื่อมั่นแล้วพระเจ้าทรงให้ตัวแทนความรักที่อยู่ในโลกนี้ก็คือพ่อแม่ของเราในวันที่น้องไผ่ไม่สบายคนที่ห่วงใยเขามากที่สุดคนหนึ่งนอกจากเพื่อนๆในคริสตจักรก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขาคุณแม่ของเขาตัดสินใจเดินทางมาจากเชียงใหม่คนเดียวโดยไม่ต้องรอคุณพ่อเพราะคุณพ่อติดภารกิจอยู่เดินทางมาประมาณรถทัวร์ก็น่าจะอย่างน้อย10กว่าชั่วโมงแล้วมาอยู่กับลูกชายแม้ในห้องสภาพห้องรวมที่ลำบากท่านนอนคือไม่มีที่ที่จะนอนเฝ้าลูกบอกว่าวันนี้แม่จะไปนอนบนเตียงอยู่กับลูกนอนบนเตียงคนไข้อยู่กับลูกนี่คือความตั้งใจของแม่ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยที่ผู้ใหญ่2คนจะมาอยู่บนเตียงคนไข้แต่ด้วยความที่คุณแม่นั้นห่วงลูกจริงๆแม้ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วก็ตามน้องไผ่นี่อายุประมาณ25ปี25ปีนะคะแต่คุณแม่ก็ยังให้ความรักและเอาใจใส่แ
แล้วเราจึงเห็นว่าคุณแม่ก็เฝ้าไข้ดูแลจนน้องไผ่จากที่หน้าตาบอบช้ำตอนนี้กลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเราเห็นถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรามีตัวแทนความรักที่ดีในโลกใบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราและในประเด็นที่สองที่เราเห็นจากพระวจนะพระเจ้าลูกคือความอัศจรรย์และความชื่นชมยินดีสำหรับแม่ลูกคือความอัศจรรย์และความชื่นชมยินดีสำหรับแม่ในปฐมกาลบทที่21ข้อ6บอกว่านางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้ฉันหัวเราะทุกคนที่ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยและในปฐมกาลบทที่18ข้อ11ฝ่ายอับราฮัมและซารานั้นชราแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดแล้วเมื่อนางซารามีลูกเนี่ยนางคงมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีมากเพราะพระคัมภีร์บันทึกเลยว่าเธอรู้สึกมีความสุขเธอหัวเราะเธอหัวเราะเธอมีความชื่นชมยินดีเพราะในใจเธอคงมองว่าคนอย่างเราจะสามารถมีลูกได้อย่างไรเพราะว่าเธออายุมากและประจำเดือนหมดแล้วโดยหลักการแล้วไม่สามารถมีลูกได้แต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยจำกัดในพระเจ้าพระองค์ไม่มีความจำกัดพระองค์ก้าวข้ามความจำกัดนั้นและพระองค์สามารถทำให้นางซารามีลูกได้สิ่งนี้นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและความอัศจรรย์มากทำให้อับราฮัมและนางซาราเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาชีวิตของเรานั้นเวลาที่เราเกิดมาพ่อแม่เฝ้ารอคอยช่วงเวลาที่ใกล้ที่จะคลอดลูกเวลาที่คุณแม่ใกล้คลอดจะมีความตื่นเต้นบางคนลางานเป็นเดือนหมอกำหนดวันคลอดไว้แล้วแต่ลางานล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อเตรียมพักพร้อมตัวเองดูแลตัวเองเตรียมของให้ลูกซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องใช้ต่างๆเพื่อหวังว่าเมื่อลูกเกิดมาแล้วเขาจะรับสิ่งดีๆจากแม่สิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนว่าเป็นความชื่นชมยินดีของแม่ที่เวลามีลูกเกิดมาในโลกนี้ข้าพเจ้าเองตอนเกิดมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าคุณแม่ข้าพเจ้าดีใจหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณแม่ชื่นชมยินดีหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้เลยก็คือตอนที่ข้าพเจ้าคลอดลูกของตัวเองย้อนไปประมาณ5ปีที่แล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่เดินทางจากพระราม4มาที่ถนนสุขสวัสดิ์เดินทางอย่างเงี้ยพระราม4มาสุขสวัสดิ์ใช้เวลาไปกลับประมาณ4ชั่วโมงแต่คุณแม่ก็สามารถที่จะมาอยู่กับเราทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นในใจก็คิดการอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ได้มีกิจกรรมใดๆไม่ได้มีความน่าชื่นชมใดๆนี่คือคุณแม่ที่มาเยี่ยมข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้าอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด6วันมาทุกวันมาทุกวันเช้าจดเย็นเช้าจดเย็นแม้คุณแม่ไม่พูดข้าพเจ้าก็รู้ว่าคุณแม่ดีใจไปกับข้าพเจ้าด้วยเมื่อมีหลานเกิดมาแม้ไม่ใช่หลานของไม่ใช่ลูกคุณแม่โดยตรงแต่ความชื่นชมยินดีนั้นก็ยังไปสู่คนที่เป็นคุณย่าคุณยายสิ่งต่างๆที่เราเห็นนั้นเราขอบคุณพระเจ้าว่าความชื่นชมยินดีเกิดมาเมื่อมีลูกอยู่ในครอบครัวเราจึงเห็นว่าคุณแม่หลายๆคนจะเห่อลูกของตัวเองมากคุณแม่มือใหม่หลายคนหรือคนที่มีลูกคนแรกเนี่ยจะดูแลเอาใจใส่ลูกของตัวเองอย่างดีเลิศเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งก็มีลูกคนแรกสิ่งที่เขาทำความตื่นเต้นความชื่นชมยินดีความดีใจของเขาเมื่อเขามีลูกคนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเวลาเราเห็นเด็กเล็กๆอย่างน้องคนนั้นกี่ขวบนะคะ3ขวบ3ขวบยังแบบว่าน่ารักน่าอุ้มแต่ว่ามีใครก็เรียกว่ามีเกาะภูมิคุ้มกันเชื้อโรคอย่างดีแล้วเวลาคนขออุ้มคงไม่ลำบากใจมากจากสอบเพื่อนเขาเจ้าคนนี้เวลาที่ลูกเริ่มออกจากบ้าน3เดือนขึ้นไปเนี่ยเวลาเราเห็นเด็ก3เดือน4เดือน5เดือนเราจะเห็นความน่ารักจ้ำม่ำแก้มอิ่มอิ่มแก้มแดงๆตาแป๊วๆหน้าอุ้มเวลาคนจะมาขออุ้มลูกของเพื่อนข้าพเจ้าคนนี้เขาจะถามว่าโทษนะล้างมือหรือยังสมมติว่านี่ใครจะมาขออุ้มนะโทษนะล้างมือหรือยังต้องเจอคำถามนี้แล้วถ้าสมมติมีคนจ
จะมาขอหอมแก้มเขาจะพูดว่าขนาดฉันเป็นแม่ฉันยังไม่หอมลูกเลยเขาจะกล้าหอมไหมแล้วถ้าสมเป็นพ่อของเด็กเองนะไม่ยกเว้นนะเวลาพ่อกลับมาบ้านพ่อออกไปทำงานคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่เปิดประตูเข้ามาลูกเราอยากเข้าไปอุ้มตรงมาหาลูกจะอุ้มเขาบอกโทษนะที่รักไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนดีไหม นี่คืออาการคุณแม่ที่เป็นห่วงลูกมากๆเห่อลูกมากๆปกป้องสุชิตตั้งใจเลยว่าเชื้อโรคทั้งหลายอย่ามาอยู่ในตัวลูกฉันเชื้อโรคทั้งหลายอย่ามาค้ำกายการป้องกันการพยายามดูแลเอาใจใส่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณแม่คนนี้ห่วงลูกเกินไปไหมอนามัยเกินไปไหมทำไมต้องทำขนาดนี้แต่วันหนึ่งถ้าเราเป็นคุณแม่แล้วเรามีลูกคนแรกๆเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ทั้งที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากจะทำเพื่อลูกเราอยากทำให้ดีที่สุดลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้เพราะเขายังเล็กอยู่ในฐานะแม่เราอยากดูแลแม่ดูแลลูกอย่างเต็มที่ในฐานะแม่อยากจะปกป้องลูกอย่างดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่ลูกป่วยนั้นลูกไม่ได้ป่วยคนเดียวความรู้สึกของแม่ป่วยไปด้วยเวลาที่ลูกไม่สบายแม่ร้องไห้ไปกับลูกด้วยโดยเฉพาะที่ลูกเป็นอะไรมากๆเจ็บสาหัสแล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลายๆวันหรือแสดงอาการว่าหายใจไม่ได้แสดงอาการของการทุกข์ทรมานแม่เจ็บไปกับลูกด้วยฉะนั้นถ้าลูกสุขภาพดีถ้าลูกแข็งแรงสิ่งนั้นคือความชื่นชมยินดีสำหรับคนที่เป็นแม่ถ้าเราสามารถดูแลลูกให้ดีที่สุดลูกจะมีพัฒนาการที่เติบโตจนทำให้เรารู้สึกอัศจรรย์ใจว่าเราสามารถเลี้ยงลูกได้ยังไงนี่คือสิ่งที่สองที่เราเห็นถึงความรักของแม่ที่ลูกนั้นเป็นเหมือนสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตและนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเอเมนไหมคะและสิ่งที่สามที่เราเห็นคือลูกทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้สำหรับแม่ลูกทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้สำหรับแม่ปฐมกาลบทที่21ข้อ7บอกว่านางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะให้ลูกกินนมแต่ฉันก็คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วซารามีลูกตอนที่อายุมากแล้วในตอนนั้นเรารู้ว่าไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่จะทำให้นางสามารถมีลูกได้นางไม่สามารถพึ่งเทคโนโลยีได้เราเห็นถึงว่ามีเพียงความอัศจรรย์จากพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เธอมีลูกและสิ่งหนึ่งที่ซาราคิดต่อไปว่าเธออายุมากขนาดนี้เธอจะมีน้ำนมให้ลูกทานได้อย่างไรคนที่ไม่มีความภาวะความเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนสาวแล้วแล้วเมื่อมีลูกเนี่ยภาพภายนอกสภาพร่างกายของนางซาราเธอน่าจะดูเป็นยายมากกว่าเป็นแม่ด้วยซ้ำเธอน่าจะดูเป็นเหมือนคุณยายมากกว่าคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะพ่อพัมพีบอกว่าเธอชราแล้วเธอคงขำตัวเองว่าเรามีลูกตอนที่เราอายุมากๆสิ่งเหล่านี้แหละจึงเห็นว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าแม้คนที่ดูสภาพร่างกายไม่พร้อมจะมีน้ำนมให้ลูกกินไหมจะดูแลลูกยังไงความแข็งแรงการที่ต้องดูแลลูกนั้นต้องใช้พลังต้องใช้ร่างกายที่พร้อมจริงๆในการที่เราจะดูแลลูกเล็กๆได้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดูเหมือนจำกัดแต่พระเจ้าทรงช่วยนางซาราพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้นางพ้นจากสภาพความจำกัดได้ในการเลี้ยงลูกพ่อแม่หลายคนเคยอยู่ในสภาพที่รู้สึกจำกัดไหมถ้าต้องเลี้ยงลูกเคยรู้สึกอึดอัดเคยรู้สึกกดดันไหมเคยรู้สึกว่าเราจะขยับซ้ายขยับขวามันทำไมจำกัดจังเลยมันทำไมยากจังเลยทำไมการดูแลลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราทำงานเราเหนื่อยเรายังได้นอนพักบ้างแต่การดูลูกนี่ถ้าเราเหนื่อยบางทีเราพักไม่ได้เพราะถ้าเราพักเมื่อไหร่เราหลับตาลงเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าใครดูแลลูกเราอยู่ลูกเราจะเป็นยังไงนั่นคือสภาพความจำกัดก่อนที่ข้าพเจ้าจะมีลูกของตัวเองเนี่ยข้าพเจ้าก็เคยรู้สึกว่าอยู่ในสภาพความจำกัดความจำกัดที่รู้สึกคือเป็นโรคกลัวเด็กเล็กๆไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นคนที่กลัวเด็กเล็กๆ เค
คยพาหลานคนหนึ่งน่ารักมากผิวขาวจั่วเลยพาเขาไปโบสถ์ตอนที่เขาอายุ3ขวบไปกัน2คนนะหลานตอนนั้นยังต้องพาอุ้มขึ้นรถเมล์ไปแล้วในใจเนี่ยรู้สึกกลัวขาดความมั่นใจที่ต้องอยู่กับเด็กเล็กๆ2คนแม้เราจะรักหลานมากรักเขามากห่วงเขามากเวลาคิดถึงเขาอยู่ไกลกันเนี่ยจะร้องไห้ตลอดแต่ก็ไม่รู้เป็นโรคส่วนตัวที่กลัวการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเด็ก2คนเนี่ยไม่รู้จะดูแลเขายังไงให้เขามีความสุขจะคุยอะไรกับเขาจะพูดอะไรจะให้เขาทานขนมอะไรเวลาเขางอแงเขาร้องไห้จะปลอบเขายังไงเวลาที่เขาบ่นคิดถึงพ่อคิดถึงคุณแม่จะทำยังไงเมื่อเราต้องไปใช้เวลาอยู่กับเขาความรู้สึกตอนนั้นเป็นแบบนั้นจนกระทั่งแต่งงานล่วงเลยมาประมาณ 6-7 ปีถึงจะยอมมีลูกของตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยเรากลัวเด็กเล็กพอมีลูกของตัวเองหลังจากนั้นเราก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ความรู้สึกของการที่ต้องเลี้ยงเด็กเนี่ยขอให้เราทำได้ดีขอให้เราทำด้วยความรักพระเจ้าขอให้เราทำแล้วอย่ามีความผิดพลาดตอนที่ข้าพเจ้ามีลูกตัวเองหลังจากออกจากโรงพยาบาล6วันที่6วันที่7กลับมาอยู่ที่บ้านสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำก็คือเท่าที่คิดออกได้ทำสมุดบันทึกพฤติกรรมของลูกตั้งแต่อายุ7วันนี่คือสิ่งที่ทำไว้ตอนแรกจะใช้วิธีขีดเส้นเองจนตอนหลังอาจารย์สลันเห็นก็เลยช่วยมาทำในกระดาษที่เป็นแบบมีเส้นขีดให้เรียบร้อยจะบันทึกจำได้ตรงนั้นเล่มแรกคือ7วันตั้งแต่ตีหนึ่งไล่ไปจนกระทั่งเช้าจนกระทั่งบ่ายทุกอย่างเช่นเขาทานนมกี่ซีซีเป็นนมแม่หรือนมวัวเขาสะอึกกี่ครั้งเขาขับถ่ายกี่ครั้งต่อวันจดเอาไว้ทุกอย่างวันที่เขาต้องไปฉีดวัคซีนเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่4เดือนที่6เดือนที่9เป็นต่อไปจนทั้ง4ปีเขาต้องมีการฉีดก็จะบันทึกไว้อย่างเงี้ยทุกวันเราเห็นเลยว่าแทบไม่ได้นอนเลยเป็นคุณแม่ที่กลับมาเนี่ยว่างเมื่อไหร่จดบันทึกว่างเมื่อไหร่ไปเช็ดทำความสะอาดจนกระทั่งเดือนแรกป่วยเลยเดือนแรกคือป่วยเป็นไข้หวัดลงกระเพาะแต่สิ่งที่เราพยายามทำทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เพราะมาจากความตั้งใจที่ไม่อยากมีความผิดพลาดในการเลี้ยงลูกเลยไม่อยากพลาดไม่อยากผิดอยากมั่นใจอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะข้าพเจ้าเคยเป็นคนที่ผิดพลาดในการทำอะไรครั้งแรกมาแล้วเคยเล่าให้พี่น้องบางท่านได้ฟังในที่นี้ใช่ไหมคะว่าตอนที่ข้าพเจ้าไปวิ่งแข่งครั้งแรกวิ่งไปก็ไปหกล้มกลางสนามเดินออกจากสนามกลางคันเคยไปร้องเพลงหน้าชั้นครั้งแรกร้องไปได้ท่อนหนึ่งก็เลิกร้องร้องไม่จบเพลงเดินกลับโต๊ะที่นั่งเคยขับรถครั้งแรกก็ไปขับชนท้ายเขาเลยในตอนที่อายุ18เรียนจบคอร์ส10ครั้งขับรถตอนนั้นไม่มีครูฝึกชวนคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปขับรถด้วยกันวันนั้นเป็นช่วงสงกรานต์รถว่างนั่นเป็นคือครั้งแรกที่เราจะไปขับรถไม่มีครูฝึกแต่สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือวันนี้เราจะขับรถแล้วจอดรถนะนิ่มมากเราจะจอดรถสมูทมากเพราะว่าประทับใจเวลาพี่เขยขับรถเนี่ยเขาจอดรถแล้วมันนิ่งอ่ะมันไม่มีกระตุกนิดนึงจอดแล้วมันนิ่งสนิทต่างกับเวลาเราขึ้นรถเมล์ใช่ไหมจอดทีหัวเรามันโยกแบบนี้แล้วมันเป็นความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้แล้วว่าเวลาจอดรถเดี๋ยวเราจะต้องจอดแบบสมูทวันนั้นพอคุณแม่ไปขับรถขับมาเรื่อยๆมันดูดีมากเพราะรถว่างแต่พอข้างหน้าเราเจอแล้วมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าช่วงนั้นเป็นช่วงแถวอโศกเราก็ขับมีไฟแดงเดี๋ยวเราจะเตรียมจอดนะแล้วเราคิดในใจเดี๋ยวแม่จะรู้ว่าเราจอดรถนิ่มมากเราเป็นคนเบรกรถดีมากเสร็จแล้วระหว่างนั้นเราก็เบรกปรากฏว่ามันได้ยินเสียงปึ้งเฮ้ยอะไรเดี๋ยวทำไมมันไม่เสียงปึ้งอ่ะเราไปชนคันหน้าได้ไงคิดในใจว่าหุ้ยกลัวแล้วเราก็นั่งนิ่งๆคิดว่าคนที่เขาอยู่คันข้างหน้าเราเขาจะลงมาว่าเราว่าขับรถภาษาอะไรไหมนะขับชนได้ไงอ่ะรถจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะคือมันเป็นการชนที่ไม่สมควรมากวันนั้นก็บอกตัวเองเราไม่ได้การแล้วเราจะต้อง
ต้องพัฒนาตัวเองเบรกนิ่มเกินไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้นั่นหมายความว่าการอ่อนประสบการณ์ในการขับรถทำให้เราทำผิดพลาดได้ง่ายหรือการอ่อนประสบการณ์เรื่องอะไรก็ตามทำให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเมื่อเราทำเป็นครั้งแรกพอมาถึงการเลี้ยงลูกเราบอกตัวเองเราไม่อยากผิดพลาดในการเลี้ยงลูกลูกไม่ใช่ของเล่นของเราที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแล้วให้ผิดพลาดโดยเฉพาะทางกายภาพเวลาคนเป็นแม่จะมีความรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราอุ้มลูกเนี่ยโดยเฉพาะตอนอาบน้ำเราจะลุ้นมากเลยว่าลูกห้ามหลุดมือเราห้ามหลุดห้ามลื่นแม่ห้ามลื่นล้มเวลาที่อุ้มลูกอยู่เวลาเดินจากห้องน้ำเปียกๆเนี่ยจะมัดระวังเป็นพิเศษมากนั่นคือสิ่งที่สะท้อนว่าในใจแม่ไม่อยากทำพลาดเลยมีแม่คนไหนไหมคะที่ลืมให้ลูกทานนมลืมที่จะดูแลทุกสุขชีวิตประจำวันของลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานกายภาพคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะลืมได้อันนั้นเพราะว่าจิตใจของแม่นั้นจดจ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกเสมอความรักที่คุณแม่มีให้ลูกหลายสิ่งหลายอย่างจึงทำให้สิ่งที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้ในชีวิตลูกของเราในชีวิตของแม่ที่ดูแลลูกของเราแม่หลายคนจึงทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อดูแลลูกของตัวเองแม่บางคนยอมอยู่กับคุณพ่อที่นอกใจตัวเองเพียงเพื่อที่จะให้ลูกมีทั้งพ่อและแม่แม่บางคนยอมที่จะไม่ทานเพียงแค่โอเลี้ยงถุงเดียวเพียงเพื่อจะประหยัดเงินก้อนนั้นเอามาเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแม่บางคนยอมเหนื่อยมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลลูกไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเหมือนตัวเองแม่บางคนนั้นยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้ลูกมีความสุขแม่บางคนนั้นยอมทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างตื่นแต่เช้าเตรียมอาหารให้ลูกลูกกลับมาก็ยังเตรียมอาหารให้ลูกทานเสมอมีคนนึงเขาบอกว่าเขาเสียใจในวันที่เขาไม่ได้ดูแลคุณแม่ของเขาอย่างดีเมื่อเขาแต่งงานแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวแม่ของเขานั่งอยู่เป็นเหมือนคนแก่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเวลาเขาไปข้างนอกเขาโทรศัพท์มาเขาขอสายสามีตัวเองเขาขอสายลูกของเขาเวลาเขาไปข้างนอกเขาซื้อขนมมาเขาซื้อมาให้เฉพาะสามีและลูกบางทีเขาลืมแม่ของเขาไปแม่บางทีนั่งร้องไห้น้ำตาซึมว่าเมื่อเขาเลี้ยงลูกจนโตแล้วแต่ลูกกลับละเลยและหลงลืมไปหลายๆครั้งเราจึงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่แม่ทำเพื่อลูกนั้นลูกก็ลืมความรักของแม่สิ่งต่างๆที่แม่เคยทุ่มเทให้กับลูกนั้นลูกอาจจะไม่เคยล่วงรู้ไม่เคยเห็นภาพในอดีตว่าแม่ทำอะไรเพื่อเราบ้างแม่ทุ่มเทและรักเรามากแค่ไหนถ้าเราจะย้อนกลับไปมองความรักของแม่สักนิดเราจะเห็นว่าความรักของแม่นั้นมีมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อลูกเป็นวัยรุ่นเราจะเห็นว่าลูกวัยรุ่นเริ่มบ่นว่าแม่ของตัวเองเริ่มรู้สึกเบื่อแม่ของตัวเองมีเด็กคนนึงเนี่ยเขาอายุ14ปีเขาบอกว่าเขาไม่ชอบแม่ของเขาไม่ชอบแม่ตัวเองแม่ของเขาเป็นคนขี้บ่นแม่ของเขาอารมณ์ร้ายแม่ของเขาพูดจาหยาบคายแม่ของเขาไม่เคยบอกรักเขาตอนที่เขาป่วยไข้ขึ้นสูงแม่ของเขาให้เขามาช่วยแม่ทำงานไม่ให้เขานอนพักเขาบอกว่าเขาเกลียดแม่ของเขาเขาเขียนระบายความรู้สึกเอาไว้โดยที่แม่ของเขาไม่มีวันได้ล่วงรู้ความคิดลูกคนนี้เลยและข้าพเจ้ารู้ว่ามีหลายๆคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีลูกหลายคนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นและเริ่มอยากมีเพื่อนเริ่มอยากมีสังคมจะเริ่มเขียนระบายความรู้สึกว่าเบื่อแม่ตัวเองไม่ชอบแม่ตัวเองแม่คนอื่นดูดีกว่าเริ่มเปรียบเทียบเด็กคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเขาเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้แม่ไม่เคยรู้ว่าลูกคิดอะไรเลยเขาอยากจะหนีออกจากบ้านวันแล้ววันเล่า
ถ้าลูกคนใดก็ตามที่เรียกร้องหรือมองหาความสมบูรณ์แบบจากแม่ของตัวเองเขาจะไม่มีวันได้พบถ้าลูกคนไหนตั้งเป้าว่าเราอยากมีแม่ที่ดีเราอยากมีแม่ที่สมบูรณ์แบบเราอยากมีแม่ที่เหมือนคนอื่นทำไมแม่คนนั้นดูน่ารักพูดเพราะเขาจะอาจจะไม่มีวันได้พบสิ่งนั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าแม่จะมีความรักอย่างไรก็ตามแต่แม่ของเราแต่ละคนนั้นก็มีความจำกัดแม่ของเราแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างเราไม่สามารถหาความสมบูรณ์แบบได้จากแม่ของเราแต่ถ้าแม่ของเรามีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าได้รู้จักความรักของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มจะช่วยทำให้คุณแม่ได้พบความรักที่แท้จริงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่พร้อมจะให้อภัยลูกความรักที่ไม่คาดหวังกับลูกจนมากเกินไปความรักที่ให้อิสระกับลูกอย่างเพียงพอความรักที่มองสิ่งดีของลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ความรักที่แท้และความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นอยู่ในพระเจ้าของเราคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วเรามั่นใจในความรักที่สมบูรณ์แบบนี้ได้แล้วพระเจ้าทรงโปรดคาดหวังไม่ใช่เพียงคุณแม่ที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าแต่เราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเราทุกคนนั้นก็ปรารถนาและควรที่จะมีหัวใจที่อยากจะมีความรักที่เป็นเหมือนพระเจ้าด้วยเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเองนั้นสามารถเจริญเติบโตขึ้นในความเข้าใจในมาตรฐานที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเพราะถ้าเด็กคนนั้นเขามองต่างมุมไปอีกด้านหนึ่งเขาจะรู้ว่าแม่ที่เขารู้สึกไม่พอใจแม่ที่เขารู้สึกไม่รักนั่นแหละแม่ที่เขาบอกว่าเขาเบื่อตอนที่เขายังเด็กเล็กอยู่นั้นตอนที่เขา3ขวบเขาป่วยหนักเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลแม่คนนี้คือคนที่พาเขาไปหาหมอนอนเฝ้าไข้เขาตอนที่เขาอยากทานอาหารอร่อยอร่อยแม่คนนี้แหละที่พาเขาไปทานอาหารที่เขาอยากทานตอนที่เขาอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆของเล่นหรือตุ๊กตาตัวใหม่แม่คนนี้แหละคือคนที่พาเขาไปซื้อตอนที่เขาต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลแม่คนนี้แหละที่พาเขาไปสมัครเรียนและดูแลเข้าเล่าเรียนทุกอย่างให้กับเขาถ้าเขามองย้อนไปสักหน่อยมองไปอีกด้านหนึ่งของแม่ของเขาเขาจะรู้ว่าแม่คนนี้แหละที่ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่าแม้ในความรักแม่นั้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันสายใยระหว่างแม่กับลูกแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงอยากให้เรามองเห็นก็คือเราอย่าเรียกร้องหาความสมบูรณ์แบบจากคุณแม่จากความรักของท่านแต่เราจงทำหน้าที่ลูกในการดูแลคุณแม่ของเราอย่างดีที่สุดมองสิ่งดีที่ท่านทำเพื่อเราหลายคนพลาดเพราะว่าไม่ได้มองสิ่งที่ตัวเองมีแต่ไปมองสิ่งที่ตัวเองขาดอย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เรามองสิ่งที่เรามีอยู่แต่อย่ามองสิ่งที่เราขาดอยู่พระเจ้าปรารถนาให้เราพอใจสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ไม่ใช่การเรียกร้องหาสิ่งที่คนอื่นมีมากกว่าเราเพราะนั่นไม่ใช่แผนการและน้ำไถ่พระเจ้าความรักในวันนี้จะเป็นวันพิเศษไม่ได้เพียงพิเศษที่เรารับรู้ว่าแม่รักเราไม่ได้พิเศษเพียงแค่เรารับรู้ว่าแม่เคยทำอะไรเพื่อเราแต่ความพิเศษนั้นมันอยู่ที่เรารับความรักพระเจ้าและเราเป็นลูกที่จะมอบให้กับคุณแม่ของเราด้วยเอเมนไหมคะ